สำหรับคนที่ต้องการจะให้ใครบางคนยอมรับอยากจะให้ใครบางคนชื่นชมคนที่คุณรักที่สุดคนที่คุณนับถือที่สุดคนที่คุณยกย่องมากที่สุดกลับไม่ยกย่องคุณกลับไม่ชื่นชมคุณบางคนมีผู้มีพระคุณหรือว่าคนในครอบครัวที่แบบเราทําดีอยากจะให้เขายอมรับอยากจะให้คนนั้นคนสําคัญในชีวิตเราเนี่ยบอกว่าเราเก่งเหลือเกินบอกว่าเราสําเร็จบอกว่าเรายอดเยี่ยมบางคนเนี่ยทําดีเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ชื่นชมเขาก็ยังไม่บอกว่าคุณเยี่ยมกูจะบอกเคล็ดลับนะคะว่าหน้าที่คุณนะคะคือไม่ต้องรอให้ใครมาปรบมือให้คุณไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าคุณเก่งหรือยอดเยี่ยมไม่ต้องรอให้ใครมาชื่นชมคุณหน้าที่คุณคือปรบมือให้ตัวเองให้เครดิตตัวเองค่ะคุณต้องให้เครดิตตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาให้เครดิตคุณหน้าที่คุณคือชมตัวเองชื่นชมตัวเองยอมรับตัวเองปรบมือให้กับตัวเองหลายคนนะคะทำดีมากเท่าไหร่ทำเพื่อพิสูจน์ให้ใครบางคนให้คนที่ตัวเองนึกว่าสำคัญที่สุดในชีวิตยอมรับแต่เขาก็ยังไม่ชมคุณสักทีสร้างผลงานดีขนาดไหนคนที่คุณแคร์ที่สุดก็ไม่ชมคุณคุณจะบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนในตอนนี้ที่ว่าเอ๊ะฉันทำความดีหรือฉันสร้างผลงานมาเยอะทำไมคนที่ฉันรักที่สุดคนที่ฉันแคร์ที่สุดกลับไม่เคยชมฉันเลยคุณไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นนะจำไว้เลยหน้าที่คุณคือเครดิตตัวเองค่ะแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาปรบมือให้คุณชื่นชมตัวเองคุณยอมรับตัวเอง 100% แล้วนิยามตัวเองติดป้ายบอกตัวเองเลยว่าฉันยอดเยี่ยมแล้วฉันเก่งฉันประสบความสำเร็จคุณค่าของคุณไม่ได้สูญเสียไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่คนอื่นจะบอกว่าคุณเก่งหรือยอดเยี่ยมคุณเป็นคนบอกตัวเองคุณเป็นคนให้คุณค่าตัวเองเพราะนั้นใครที่กำลังพยายามอย่างหนักที่ให้ใครหลายคนยอมรับอยู่ให้ใครบางคนยอมรับคุณอยู่จำไว้เลยว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทำตามความคาดหวังของใครแล้วคนอื่นก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อทำตามความคาดหวังของคุณด้วยเพราะนั้นหน้าที่คุณไม่ต้องแคร์ไม่ต้องลังเลที่คนอื่นโอ้คนนี้ที่ฉันรักที่สุดที่ฉันชื่นชมที่สุดที่ฉันให้เกียรติที่สุดยังไม่ชมฉันเลยทำดีให้ตายขนาดไหนเขาก็ยังไม่ชมคุณไม่ต้องรอแล้วนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนสำเร็จแล้วคุณทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องไม่ต้องรอให้ใครมาปรบมือให้คุณต้องปรบมือให้ตัวเองชื่นชมตัวเองยกย่องตัวเองให้เครดิตตัวเองด้วยรักนะคะสวัสดีค่ะ